โอเคครับมาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องของ rigid body นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเราจบที่ moment of inertia นะที่ว่าเป็นความมันเป็นสมบัติของวัตถุนะครับที่จะต้านการหมุนคล้ายๆกับ F กับ MA เนี่ยนะครับ M มันก็คืออินเนอร์เชียเหมือนกันนะครับแต่นี้มันเป็นอินเนอร์เชียในเทอมของโมเมนต์นะครับก็เลยเป็นการต้านกันนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยย้อนมาจนถึงโมเมนต์ออฟอินเนอร์เชียเนี่ยผมทิ้งตรงนี้เอาไว้ที่บอกว่าต้องI ตอนแรกหลายคนบอกว่า I มันเท่ากันเลยนะ MR กำลังสองใช่ไหมถูกไหมนะครับเราก็แล้วอยู่ๆทำไมเป็น solid cylinder แล้วมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็จริงๆแล้ว I ถ้า MR กำลังสองนี่มันเป็น particle นะมวล M นะครับแต่พอมาเป็นพวก solid cylinder เนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรครับมีรัศมีออกไปแบบนี้ใช่ไหมนั้นมันมี particle ที่กระจายตัวออกไปด้านนอกเยอะแยะเต็มไปหมดนี่นะครับนั้นถ้าเกิดใครอยากจะพิสูจน์จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเราก็ต้องเขียนว่ามันเป็น DI นะครับ DI ก็คือ I ตัวเล็กๆของแต่ละ particle ที่อยู่ในเนื้อวัสดุเนี่ยมันจะเท่ากับ DM นะครับใช้ M ใหญ่แล้วกันนะครับ DM แล้วคูณด้วย R กำลัง2นี่นะครับนี้พอเราบอกว่ามันเป็นซิลินเดอร์เนี่ยซิลินเดอร์ถ้าเกิดเป็นในความเห็นเราเนี่ยซิลินเดอร์บางคนจะต้องมี L ใช่ป่ะมีความลึกนี่มันเป็นมวลนี่เรากำลังพูดถึงมวลนะหรือเราจะบอกว่ามันเป็นมวล1หน่วยก็แล้วแต่นะแต่นี้ผมจะเขียนว่ามันมีความหนาแล้วกันเป็น L นะครับงั้น DI ก็จะเท่ากับ DM M ก็คือนะครับโลนะครับค่าคงที่ของความหนาแน่นของวัสดุนะครับโลคูณด้วย DV ถูกป่ะแล้วก็ R กำลัง2มากระจายออกมาทีนี้ V ของไอ้ solid cylinder เนี่ยมันก็จะเท่ากับอะไรครับ rho dV ก็คือ pi r กำลัง2 L ถูกป่ะpi r กำลัง2 L นี่คือ V แล้วก็มี r กำลัง2สุดท้ายแล้วเราก็ได้เป็นนะครับโลพายเอลเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกลายไปเป็น R กำลังสี่ไหมทีนี้พอมันเป็น DV ปุ๊บเนี่ยผมตก DV ไปมันต้องเป็น D ตัวนี้เขียนไหมจริงๆพอเราได้ตรงนี้แล้วเราไปอินทิเกรตได้ทุกรูปนะครับก็ต้องเป็นโล dv ก็คืออะไรนะ d ของ pi r กำลัง2 l แบบนี้แล้วก็ r กำลัง2นะเราก็ได้ว่ามันคือโล pi l dr กำลัง2ก็กลายไปเป็น2นะครับ2 r dr แล้วคูณกับอากำลังสองแบบนี้ถูกป่ะดึงออกมาแล้วก็ค่าคงที่ดึงออกมาแล้วก็ dr กำลังสองก็เป็น2 r แล้วก็ dr เนาะสุดท้ายเราก็จะได้ว่ามันคือ rho pi l แล้วมี2ติดอยู่นะครับแล้วก็เป็น r กำลังสาม dr นี่คือmoment of inertia ของ particle นะตำแหน่งใดๆเห็นไหมนะตำแหน่งใดๆนี่ตามรัศมี r เราก็บอกว่าอะไรครับจะหานี่นะครับเราต้องอินทิเกรต i ใช่ไหมอินทิเกรต i ตั้งแต่ทั้งหมดนะครับ
ทั้งของทั้งรูปนี้เลยนะครับแล้วใช้อินทิเกรตก็คืออินทิเกรตได้ศูนย์ถึงห้าลองดูเราจะได้เท่าไหร่ครับดึงโลไพเอลแล้วก็สองออกมาข้างนอกก่อนนะเราจะได้ว่ามันคืออะไรเอ่ยนิเกต r กำลังสามตั้งแต่ศูนย์จนถึงบิ๊ก r นะ dr เท่ากับสองโลไพเอลแล้วก็ได้ r กำลังสี่ส่วนสี่ศูนย์ถึง r สุดท้ายเราจะได้มันคือสองโลไพเอลส่วน4 r กำลัง4นะหรือตัวนี้ก็กลายไปเป็น2นะครับผมขอย้ายมาข้างนี้นะเราจะได้ว่านี้เรารู้ว่า pi l r กำลัง2นะเราได้ i เท่ากับ1ส่วน2จับกรุ๊ปใหม่นะ pi r กำลัง2 lแล้วก็ r กำลังสองตรงนี้ได้ไหมมีโลด้วยใช่ไหมจับกลุ่มไอตัวนี้มันคือวอลลุ่มใช่ไหมนี่คือแมสเพราะฉะนั้นมันเลยเท่ากับส่วนสอง m r กำลังสองตัวที่ l ไม่สนใจแล้วนะครับยังไงก็ตาม i ก็ได้เท่านี้แล้วอะไรที่เป็นดิสนะไม่ว่าจะเป็นไซลินเดอร์หรือเป็นดิสอะไรพวกนี้นะครับความหนาไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเราเลยใช้ตัวนี้ L ไม่เกี่ยวก็น่าลองเหมือนกันผมก็ยังไม่เคยลองนะหาไซลินเดอร์มาแล้วก็เมาส์ไซลินเดอร์ตันนะครับไม่ว่า L เท่าไหร่เราจะหมุนมันด้วยทอร์กเท่าเดิมและอัลฟาเท่าเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงทอร์กเลยมาพูดตรงนี้ก่อนนะครับเขียนนะก็ได้นะครับท่านี้ก็เป็นตินนี่เราก็ลองอินทิเกรตดูเขียนเนาะไปต่อนะครับนี่เราก็จะได้ตัวเบสิกเชฟตัวนี้ละแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราลองแล้วใช่ไหมครับที่ move นะ move ตามแกนนะครับก็คือเป็น parallel axis theorem นะครับนี่เรามาพูดถึง torque นะครับ torque เนี่ยก็เป็นบางทีเราก็เรียก moment นั่นแหละนะครับนี่เขามีนิยามอยู่นะบางทีในฟิสิกส์เขาเรียก torque ใน engineering เรียก moment อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับไปสลับมานะครับแล้วก็เรียกปนๆกันเพราะว่าในงานอย่างเช่นพวกวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยเราก็เรียกเงี้ยประแจทอร์กนะครับประแจทอร์กคือมันวัดเวลาเราจะไขน็อตนะครับมันจะมีเกจวัดด้วยนะครับวัดว่าไขด้วยน็อตด้วยทอร์กเท่าไหร่นะครับไขสกรูเข้าไปเนี่ยติดตั้งด้วยทอร์กเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้นะครับบอกว่าถ้าเกิดเป็นคอนเซปต์เนี่ยไอforce นะครับจะก่อให้เกิด translation motion translation คือเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับมีวัตถุนี้นะครับแล้วผมก็ไป CG นะ CMCG นะครับแล้วเราก็มี force ใส่เข้าไปนะก็การเกิด motion ของrigid body ในรูปเนี่ยนะนี่ผมตั้งใจจะเป็น horizontal force นะนะครับมันจะก่อให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะครับอันนี้คือ translation แล้วก็บวกกับ rotation ด้วยนะครับก็คือรูปนี้อาจจะหมุนไปด้วยกับ rotation อันนี้เป็นคีย์ที่เราจะต้องเข้าใจตรงนี้นะถ้าเรา apply force ไปณ center of mass นะหรือ center of gravity ก็ตามนะ CG ถ้าตรงพอดีเป๊ะมันจะมีทางมันจะเกิด translation ไม่เกิดการหมุนแต่เรา apply force ไปแล้วก็มีแขนของแรง
รอบจุดหมุนเรียกว่าต้องรอบจุดหมุนนะครับลักษณะแบบนั้นจะเกิดโรเตชันแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเอาจุดตรงนี้นะครับสักจุดใดจุดหนึ่งไปฟิกเอาไว้มันจะเกิดโรเตชันอย่างเดียวนึกออกไหมพอได้ไหมครับถ้ามีฟิกพอยต์มันจะเกิดโรเตชันอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอ็อบเจกต์ทั่วๆไปนะครับปล่อยว่างๆเอาไว้เนี่ยเราจะพิจารณาเป็นลักษณะแบบนี้นะเราลองดูก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเอามีเครื่องคิดเลขวางอยู่แล้วเราก็ผลักไปตรง CG พอดีนะเครื่องคิดเลขก็จะเดินไปตามทิศของแรงอันนี้ไม่มีโรเตชันมีแต่ทรานสเลชันแต่ถ้าเกิดเราผลักเป็นอะไรครับมีออกจาก CG ไปเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยใช่ป่ะนะครับออบเจกต์ก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะครับพร้อมๆกับการหมุนก็เลยแบ่งไปเป็นพาร์ทของ translation กับ rotation เมื่อมันแบ่งออกมาเป็น translation กับ rotation แบบนี้เราก็ต้องพิจารณา2อย่างนะครับไปควบคู่กันนะตรงนี้ไปต่อนะครับนี่ก็ไปอ่านเพิ่มเติมเนาะผมไฮไลท์เอาตรงที่เป็นมีความสำคัญเป็นนิยามความสำคัญสำคัญเอาไว้นะครับสรุปง่ายๆว่า Talk นะครับในตำราเล่มนี้ใช้ Tau นะครับ Tau จะเท่ากับ Force คูณด้วย Length โดยที่ L เนี่ยเขาเรียกว่า Moment Arm นะครับแขนของแรง Lever Arm คานก็ได้บางทีเขาเรียกคานนี่นะครับนี้ทอร์กเนี่ยมันเป็นเวกเตอร์นะมีลูกศรไงมันมีลูกศรด้วยด้านบนนะครับทอร์กเป็นเวกเตอร์แล้วก็สมการที่ 10.3 เนี่ยเป็นสมการที่นิยามทอร์กนะครับทอร์กเท่ากับ R cross กับ F นะต้องตามนี้นะเพราะว่าการ cross vector นี่ลำดับของตัวหน้ากับตัวหลังมันมีผลนะครับตามกฎมือขวาแล้วนะครับ torque เท่ากับ r cross f เราก็จะต้องเอานิ้ว4นิ้วเนี่ยนะครับหรือแล้วแต่ใครจะชอบนิ้วชี้นิ้วเดียวก็ได้นะครับนิ้วชี้เนี่ยชี้ไปทิศ r นะครับแล้วก็นิ้วกลางนะครับหรือจะอีก3นิ้วที่เหลือก็แล้วแต่นะครับชี้ไปที่ทิศของ fนิ้วโป้งจะเป็นตัวกำหนดทิศของทอร์กนะครับนี่คือมือขวานะครับลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าสมมติว่ามีแขนของแรงนะครับนี่คือโคดิเนตนะครับแล้วเราก็มีการแอพพลายฟอร์สเข้าไปนะครับนะครับนั้น r cross f ก็คือนะครับนิ้วชี้ทางด้านนี้ก่อนนิ้วโป้งนะครับแล้วก็อีก3นิ้วใช่ไหมชี้ทางทิศนี้นะครับแบบนี้ r f แล้วก็ทิศของโอเคเนาะไปต่อนะครับอย่างเช่นในรูปที่ 10.7 เนี่ยเวลาเราไขสกรูจะยึดเข้าหรือว่าจะไขออกนะครับจะคลายหรือจะไขยึดแน่นนะครับปกตินี่เราใช้เกลียวทางด้านไหนครับเวลาจะไขออกนี่เราทอร์กเป็นบวกหรือเป็นลบคือออกมันหมุนทวนเข็มครับหมุนทวนเข็มใช่หมุนทวนเข็มนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันลบป่ะเนี่ยลองดูสิเวลาเราจะไขออกไขออกนะต้องหมุนทวนเข็มใช่ป่ะนะครับ R นี่เป็นไง R อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ออกแรงฟอร์สนี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทิศเนี้ยคือทิศทอร์กเป็นบวก
นี่คือคลายนะครับถ้าเกิดขายยืดทอร์กจะไดฟ์เข้าใช่ไหมนั่นแสดงว่าตัวสกรูมันถูกออกแบบเป็นเกลียววนขวาคุณกำลังแอพพลายทอร์กอ่ะเข้าไปด้านหน้าแต่ขณะที่คลายเนี่ยคุณกำลังแอพพลายทอร์กถอยหลังโอเคไหมนะครับมันคิดมันก็สอดคล้องกันดีนะครับคือระบบโลกนี้มันถูกออกแบบมาให้เป็นระบบมือขวาคนมือขวาเป็นใหญ่คนมือซ้ายก็อย่าเพิ่งน้อยใจมันทุกอย่างเนี่ยมันจะดูสอดรับกันดีนะครับโอเคเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการดูทิศของทอร์กนะครับว่าเราจะคลายเข้าหรือจะยังไงนะครับถ้าเกิดคุณจะเป็นกดมือซ้ายก็ได้นะถ้าใครถนัดซ้ายนี่ทิศก็จะติดลบใช่ป่ะนอกจากว่าคุณมานิยามใหม่ว่าเป็นอะไรเป็นทอร์กครอส R อันนั้นก็จะได้อีกแบบหนึ่งใช่ไหมจะเป็นกดมือซ้ายนะครับไปต่อนะลองดูบอกว่าอันนี้ให้ unwind cable ให้ผมจำไม่ได้ตัวอย่างนี้ทำไปยังสัปดาห์ที่แล้วน่าจะยังนะเราเพิ่งพูดกันเรื่องนี้อ่ะมาดูตรงเราจะคลายตัว cable ออกนะครับบอกว่ารูปด้านล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะ 9.7 ให้ใช้ energy methodWhat is the cable's acceleration? ผมไม่ได้เอารูป 9.7 มาแปะแน่ 9.4 จะพูดนะครับอันนี้คือ 9.7 เดี๋ยวผมขอ 9.7 มาอันนี้เราทำไปแล้วจากคราวที่แล้วถูกไหมอ๋อจริงๆก็ไม่ต้องก็ได้ใช่ผมลืมเพราะว่าหาแค่ทอล์กอย่างเดียวไม่เป็นไรไม่ต้องใช้อันก่อนอันนี้คือเราใช้วิธีการทอล์กผมบอกว่าให้หา acceleration นะครับ cable acceleration ทีนี้อันเนี้ยเราก็ต้องใช้อะไรครับนิวตันSecond law ใช่ไหมนะครับใช้นิวตัน Second law ก็คือจากเดิมมันเป็น summation F เท่ากับ MA ตอนนี้ก็เป็น summation นะครับ torque ถูกไหมเท่ากับ I alphaนะครับสมมติฉันทอร์กแล้วไออัลฟาแรกเริ่มเราต้องดูทิศของทอร์กก่อนนะเพื่อที่จะกำหนดให้มันถูกต้องอย่างอันเนี้ยนะครับเมื่อฟอร์สไปทางนี้นะเรามี R อยู่ถูกป่ะนี่คือ R นะครับแสดงว่าการหมุนก็ขึ้นที่ทางนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับโคดิเนตปกติที่เราใช้ก็หมายความว่าเราจะให้ข้างนี้เป็นบวกนะแล้วมีอะไรอีกอันนี้มันเป็นดิสนี่ถูกไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าดิสตัวนี้ i เท่ากับเท่าไหร่ครับกำลังสอง m ผมไปใช้ r ตัวใหญ่ตามหนังสือนะครับ m r กำลังสองตามตัวนี้เพราะฉะนั้นจาก Newton Second Law เราก็จะได้ว่ามันคือ force คูณด้วย r เท่ากับ i ก็คือ1/2
mr กำลัง2คูณด้วยอัลฟาถูกไหมครับอ่ะเริ่มทำการตัดตัวแปรก่อนก็ได้นะครับตัวนี้หายไปใช่ไหมเราก็จะได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นถามหาอัลฟาเนี่ยอัลฟาก็จะเท่ากับนะครับ force คูณด้วย2หารด้วย m คูณด้วย rแล้วก็แทนค่านะครับเราได้เท่ากับฟอร์สก็คือ9นิวตันคูณด้วย2หารด้วยเท่าไหร่ครับ m 50กิโลกรัมคูณด้วย r ก็คือเท่าไหร่ครับ 0.12 หาร2อ่ะเราก็ตอบนะครับ9คูณ2หาร50ได้6ป่ะได้6หน่วยเป็นโอเคเนาะจริงๆแล้วการบ้านที่เราทำเนี่ยนะครับมันต้องผ่านอันนี้มาก่อนนะที่ผมเฉลยไปเมื่อเช้านะบอกว่าให้มีมวล m อะไรเงี้ยนะครับนี่เราพูดไปแล้วเนาะเมื่อเช้าก็นี่ขอผ่านไปนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะต้องมีการแบ่งฟรีบอดี้สองส่วนนะครับแล้วก็คำนวณด้วยกันโอเคเนาะนี้ก็ทอล์กก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับมันก็คือเหมือนกับฟอร์สในลิเนียร์โมชันอย่างเช่นมันมีความซับซ้อนตรงมุมมองทีนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่ผมได้ยกตัวอย่างไหมใครนึกทิศของทอร์กไม่ออกให้นึกถึงสกรูง่ายสุดนะทิศของทอร์กคือทิศที่สกรูเกลียววนขวาเนี่ยนะครับ drive เข้าไปและ apply ทอร์กเพื่อ drive ตามทิศของเกลียววนขวาลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคทีนี้หัวข้อต่อไปนะครับเขาเรียกว่า rolling without slippingอันนี้มันจะเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่า instant center เราต้องดูรูปทางด้านล่างซ้ายให้ดีนะที่ผมอธิบายให้ฟังไปว่าการเคลื่อนที่เนี่ยของอ็อบเจกต์นะครับมันจะสามารถถูกพิจารณาได้เป็น2 ส่วนบวกกันถูกป่ะก็คือไอ้ combine motion การที่ล้อยางมันกลิ้งไปกับพื้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องสนุกล้อยางเรากลิ้งไปกับพื้นกลิ้งไปข้างหน้านะมันมีทั้งกลิ้งแล้วก็มีทั้งการเดินเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมๆกันไปใช่ไหมกลิ้งก็คือหมุนบวกกันกับ translation นะครับก็เลยเป็นไปตามในรูปนี้จริงๆล้อยางเป็นกรณีที่ชัดเจนมากกับเรื่องของการแตกคอมโพเนนต์ของการเคลื่อนที่ออกมาเป็นหมุนกับเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับ combineเท่ากับ translation นะเคลื่อนที่แบบไปด้านหน้าเนี่ยคำว่า translation แสดงว่านะครับ velocity ของยางทั้งล้อเนี่ยมีค่าเท่ากันหมดเลยเห็นเปล่าเราจะสังเกตเห็นว่าที่ขอบเนี่ยก็เป็น vm นะที่ center of mass ก็เป็น vm นะครับขอบทุกจุดเนี่ยเป็นมีความเร็ว vm หมดเลยของ translation นี้พอมาดูที่การ rotation จุด center มันไม่ rotate ด้วยนี่ถูกไหมครับจุดเซนเตอร์มันอยู่เฉยๆนี่นะครับก็มีค่าความเร็วของการโรเตทเนี่ยเป็น0นะครับแต่ในขณะที่ขอบเนี่ยมันมี v หมดเป็น v tangent ทั้งหมดเลยเห็นปะนั้น v ที่ตำแหน่งบนด้านบนเนี่ยนะครับมันจะเสริมกันเห็นปะเป็น vc
กับอะไรครับกับ v 3 prime ตำแหน่ง3เนี่ยนะครับเท่ากับ v 4งั้นบวกกัน v มันก็เลยเป็นไงครับโตขึ้นมา2เท่าพวกเรามองทันเนาะดูเข้าใจเนาะแต่ว่าไอ้ส่วนที่น่าสนใจก็คือด้านล่างเห็นป่ะด้านล่างเนี่ยเป็นไงครับ v 1กับ v cm เนี่ยมันหักล้างกันนะครับเลยกลายไปเป็น0งั้นเราเรียกตรงนี้ว่า instant centerแล้ว instant center เนาะเพราะว่ามันเคลื่อนที่แบบในการเคลื่อนที่เนี่ยมันหยุดนิ่งแป๊บนึงจริงๆอย่างนี้นะยางเนี่ยกลิ้งไปเนี่ย instant center จะเดินหน้าไปเรื่อยเดินหน้าไปเรื่อยพวกเรานึกภาพออกไหมนะทุกครั้งที่ยางกลิ้งไปเนี่ยนะตรงนี้เป็น instant center พอกระเถิบไปก็contact ต่อไปก็เป็น instant center ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอการกลิ้งของยางเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็คือเปลี่ยนจุดหมุนไปเรื่อยโอเคเปล่านี้ถ้าเราเอาเวกเตอร์ของทั้ง2 dimension นะครับเอาเทียบทั้ง translation กับ rotation เอามาบวกกันเราจะได้ในรูปนี้นะตรงกลางก็วิ่งไปด้านบนนี่เป็น2เท่าของ VCM นะครับด้านล่างเป็น0เราก็น่าจะพอเดาได้นะว่ามันจะกลายเป็นมีป่ะอ่ะ v ใดๆที่เกิดขึ้นตรงระหว่างกลางนะครับจริงๆแล้วผมอาจจะพูดอย่างนั้นมันก็ถูกนิดเดียวมันเฉพาะตัดบนเส้นนี้นะครับใช่ไหมนี่ถ้าเกิดที่ r เท่ากันเวกเตอร์มันจะเท่ากันใช่ไหมชี้ลงอะไรแบบนี้นะครับกำลังหมุนอยู่เนี่ยเห็นเนาะนั้นที่ขอบนี้ที่มุม45องศาก็เพราะว่าเราเอา VCM มาบวกกันกับเลยครับนี่ VCM ตัวนี้มาบวกกันกับ V2 prime นะครับก็เลยชี้45องศามุมด้านข้างนี่ก็เหมือนกันนะครับ V4 ก็คือ V4 prime บวกกับ VCM นะในมุมนี้เคสเนี้ยมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันไม่สลิปนะครับมันไม่สลิปถ้าเกิดสลิปปุ๊บเนี่ย VCM มันจะไม่เท่ากับ V1 ใช่ไหมเพราะมันไม่หักล้างกันเป็น0ถ้าเกิด V1 prime เนี่ยนะครับไปทางด้านซ้ายเยอะกว่า VCM ก็แสดงว่าสลิปนะเหมือนเบิร์นร้อยนะสลิปนี่คือสลิป VCM ไม่เท่ากันกับ R omegaนะพอ R โอเมก้า R คงที่นะครับก็มีการหมุนหมุนเร็วจะตายแล้วก็เป็นไงครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าๆใช่ป่ะนี่เบิร์นยางโอเคเนาะนี้สมการด้านล่างนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญพอสมควรเราจะต้องตระหนักว่าค่า kinetic energy ของวีลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย ICM ก็คือ center of mass ถูกไหมคือพูดง่ายๆว่าอันเนี้ยมันก็คืออะไรครับparallel theorem ใช่ไหมจากหมุนรอบแกนกลายเป็นหมุนตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ parallel axis theorem ก็คือ i ของแกน p ใช่ไหมแกน p i p ก็จะเท่ากับอะไรครับ i c m บวกกับนะครับ m d กำลังสองใช่ป่ะถูกไหมครับ i c m m d กำลังสองนะครับเราก็จัดการ move แกนออกมานะครับ move แกนได้ตัว ICM มันก็เป็น dis นี่ตัว1 2 ICM โอเมก้ากำลัง2นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น r กำลัง2ใช่ป่ะผมจำไม่ได้มี1 2ข้างหน้าด้วยหรือเปล่านะครับน่าจะมีไม่น่ามี
อันนี้มันผมเช็คนิดนึงว่ามันเทียบเหมือนกันหรือผมจะตกหล่นนะครับมันคือตัวนี้นะครับแล้วก็ move มาอีกเท่าไหร่นะ md กำลัง2 d นี่คือระยะใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็คนะครับแต่โดยไอเดียแล้วมันก็คือการ move แกนออกมาการ move แกนดังนั้น kinetic energy ตัวเนี้ยเราก็ต้องรวมกันเข้าไปหมดเลยนะครับรวมทั้งจริงๆตรงนี้มันคือหน่วย2 mv กำลัง2นั่นแหละใช่ไหมนี่เป็นผมมันมี i อยู่ตรงนี้นะครับ i เป็น1ส่วน2ถูกแล้วครับผมสับสนอันนี้มันเป็นนี่ i 1ใช่ไหมจะเท่ากับ i cm บวกกับ m d กำลัง2แบบนี้นะครับนี่อันนี้มันมีเทอมโอเมก้าคูณอยู่เลยงงนิดนึงเป็นตัวนี้แหละถูกแล้วนะครับไปต่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะลองดูเขาบอกว่าครับคือเมื่อกี้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนแกนเหรอครับผมไม่ได้มันเป็นการเปลี่ยนแกนใช่ขอสูตรมันเป็นการเปลี่ยนแกนได้ไหมครับอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแกนเรางงรูปนี้ใช่ป่ะใช่หรือว่าไงใช่ผมงงรูปไอ้ที่คอมไบน์มาเสร็จแล้วอันนี้ใช่ไหมงั้นเราจินตนาการแบบนี้ก่อนการที่ล้อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้สมมุติเราขี่จักรยานนะแล้วก็ผม marking ล้อตรงนี้ไว้พออีกช่วงวินาทีหนึ่งนะครับไอจุดนี้มันก็เลื่อนมาตรงนี้ไปใช่ไหมเพราะว่าจักรยานมีการหมุนล้อมีการกลิ้งไปแบบนี้ป่ะเอารูปนี้ก่อนเราโอเคไหมเข้าใจไหมครับใช่ไหมคำถามคือจาก S1 ไป S2 เนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างมันมีการเคลื่อนที่จาก S1 ไป S2 เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีโมชั่นที่เป็นลีเนียร์โมชั่นถูกเปล่านะเคลื่อนที่จาก S1 ไป S2 วงเล็บเดินหน้าฮะลีเนียเป็นเส้นตรงนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียก translation ต้องมีถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดมันหมุนอย่างเดียวล้อหมุนอย่างเดียวมันต้องอยู่กับที่แต่เนี้ยมันหมุนมันกลิ้งอะแสดงว่าการกลิ้งของมันเนี่ยมันมีทั้งหมุนนะหมุนแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพอได้ไหมพอได้แล้วครับถูกเปล่ามันทั้งหมุนแล้วก็เดินหน้าไปด้วยเพราะนั้นไอ้ตัวแทนของการกลิ้งลักษณะแบบนี้กลิ้งไปข้างหน้าแบบนี้มันถูกแตกออกมาเป็น2คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ที่1ก็คือเดินหน้าไปเฉยๆเหมือนกระยางเนี่ยเดินหน้าไปนะเซนดอฟแมสนี่เดินหน้าไปตึ๊ดๆๆๆเดินหน้าไปอีกส่วนนึงคือเกิดการกลิ้งคือที่เกิดการหมุนนะแล้วทั้ง2ตัวนี้มันขยับไปพร้อมๆกันนะเราก็เลยได้ไอ้คอมไบน์โมชั่นลักษณะแบบนี้นี่ถ้าเกิดเรามาพิจารณาดูดีๆเนี่ยตำแหน่งที่มันหมุนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รอบ 4G รอบ 4M ใช่ป่ะอันนี้เราเข้าใจไหมยางเคลื่อนที่ไปเนี่ยรถล้อที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้หมุนรอบตัวมันเทียบโลกมันไม่ได้หมุนรอบตัวมันเทียบโลกแต่ว่ามันหมุนรอบ
จุดนี้เทียบโลกได้เปล่าได้ครับใช่ไหมมันหมุนรอบจุดนี้เทียบโลกนะครับนี้พอมันหมุนรอบจุดนี้เทียบโลกเนี่ยพอเรามาพิจารณาตัว kinetics energy ตามที่เมื่อกี้ผมพูดเอาไว้ก็คือมันก็คือ1 2 i 1เห็นป่ะมั้ย i 1นี่ผมลงนี้นะ i 1 i 1นี่ก็คือ i ที่นะครับรอบจากนี้ไงมั้ยครับรอบแกนนี้รอบแกนนี้หมุนรอบแกนนี้นะมาดูสิเห็นป่ะมันไปทั้งพวงเนี่ยนี่ก็นี่มาแสดงว่า velocity มันกำลังไปแบบนี้นะครับมันก็คือ icm บวกกับ mr บวก2เห็นยังแสดงว่าอันเนี้ยมันก็คือ i parallel เท่ากับ i center of mass บวกกับMR กับ2ก็เป็นparallel axis theorem ธรรมดานั่นแหละครับโอเคเนาะเมื่อกี้ผมงงเฉยๆว่าทำไมมันได้สูตรนี้งงเฉยๆว่าอะไรนะครับโทษทีผมงงเฉยๆว่าไอ้สูตร IP มาอย่างไรอันนี้เข้าใจแล้วครับเข้าแล้วนะไปโอเคมาดูโยโย่ครับในโยโย่นี่มันเหมือนล้อป่ะใช่ไหมมันกลิ้งอ่ะแสดงว่า instant center นะครับอยู่ณ contact ตลอดเวลาเขาบอกว่าอะไรเอ่ย you make a primitive yo-yo by wrapping a massless string around a solid cylinder with mass m and radius rนะครับตามในรูปนี้ you hold the free end of the spring stationary นะครับก็คือจับไว้นิ่งๆแล้วก็ release the cylinder from rest นะตั้งแต่ตอนต้น vcm เท่ากับ0แล้วก็โอเมก้าเท่ากับ0ตอนเริ่มต้นนะครับ the string unwinds but does not slip อันนี้คือ keyword ป่ะ does not slip พอไม่มีการ slip ปุ๊บแสดงว่ามันเคลื่อนที่แบบ translation บวก rotation ไปเรื่อยนะครับแล้วไงต่อ using energy consideration find the speed vcm of the center of mass นะ vcm นะแน่นอนว่า vcm ก็ center of mass อยู่แล้ว of the cylinder after it's descended distance h นี่ตกลงมาคุณจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มทำแบบฝึกหัดซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยนะแล้วเข้าใจ concept energy แล้ว concept energy อะไรนะwork energy theorem อันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่มันครอบคลุมมากเลยนะจริงๆแล้วเราก็เขียนแบบเดิมได้ใช่มั้ยมันก็คืออะไรครับ u บวกกับ k ใน status ที่1บวกกับ work order ใช่มั้ยเท่ากับ u บวก k ใน status ที่2แล้วเราก็เห็นว่าในเคสเนี้ยอันนี้ก็เป็น0นี่ก็เป็น0นี่ก็เป็น0มันจะเริ่มซ้ำถูกป่ะแล้วเราก็บอกว่าไงครับนี่เราจะเซตตรงไหนล่ะเซตตรงนี้เป็น0หรือว่าจะมาเซตข้างล่างเป็น0นะพอเรามาเซตตรงนี้เป็น0ก็แสดงว่าไงครับทางด้านนี้ก็คืออะไรครับลบ mgh ใช่ไหมเพราะมันตกลงไป h นี่นะครับแล้วก็อะไรอีกบวกกับอะไร1ถึง2ต้องเป็น i อะไรครับต้องเป็น i 1ใช่ไหมของโอเมก้ากำลัง2อันนี้ก็คือเทอมที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดกันนะครับเราก็อาจจะใช้ความรู้ที่ไม่ต้องไปดูเป็นสูตรนะครับเรารู้ว่าตอนนี้อะไรขยายข้างหน่อยก็คือ mgh ก็จะเท่ากับอะไรครับ1ส่วน2 i 1นะครับโดยที่แกน i 1ต้องโน้ตไว้นะแกน1คือแกนของอะไรครับ instant center ใช่ไหมจำไว้หนึ่งสองโอเมก้ากำลังสองหรือเท่ากับอะไรครับหนึ่งสองคูณด้วยอะไร icm บวกกับอะไรครับบวกกับ m คูณด้วย r กำลังสอง
แล้วคุณก็กระจายเพื่อกระจายออกมากระจายออกมาคุณก็จะได้สูตรตามนั้นอ่ะมันก็จะจบที่อะไรอ่ะจำนวน2 ICM ก็คืออะไรครับจำนวน2ก็คือ M ใช่ไหม M แล้วก็ R กำลัง2ถูกป่ะใช่ไหมแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ M R กำลัง2โอเมก้ากำลัง2ใช่ไหมโอเมก้ากำลัง2ก็แตกออกมาเป็นอะไรได้ครับก็คือ V กำลัง2ถูกป่ะ V กำลัง2ส่วนด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็น V V อะไรต้องเป็น V ขอบหรือเป็น V อะไรไม่โอเมก้านี่นะครับโอเมก้าต้องเป็น V ขอบใช่ไหมจริงๆแล้วมันเป็น V อะไรก็ได้ที่อยู่ในนั้นมันอยู่ที่เราจะเลือกตำแหน่งท่านเนี้ยโอเมก้าเนี้ยเราจะคุ้นเคยกับ V ขอบแต่ V C M มันคือ diameter ส่วน2หรือ V คูณ R เห็นไหมนะมันก็ได้เท่ากันนะครับจะได้ V ก็คือ V C M ใช่ไหมส่วนด้วย R กำลัง2นะครับแล้วเราก็ตัดใช่ป่ะตัดนี้ไปแล้วก็ได้อะไร1 2นะคูณด้วย1 2 m บวกกับ m แล้วก็ v 4 m กำลัง2นะครับเนาะเราก็ได้ v c m ละนะครับเห็นมั้ยนี่เราก็จะได้อะไรครับนี่ผมขออนุญาตใช้เปลี่ยนตัวแปรเป็นตัว m ใหญ่นะเห็นนะเราก็จับย้ายข้างนะครับอันนี้ก็กลายไปเป็นอะไร m เนี่ย m เนี่ยตัดทิ้งใช่ไหมแคนเซิล m ทิ้งนี่เหลือ1ใช่ไหมก็กลายไปเป็นเท่าไหร่นะ3ส่วน2เป็น3ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้นะก็กลายไปเป็นอะไรครับ GH จะเท่ากับ3ส่วน4ของ VCM กำลัง2แล้วเราก็ได้ VCM เท่ากับ square root ของ2 GH ส่วน3นะอาจารย์ครับ2มายังไงครับ2มายังไงก็มันเป็น4ใช่ป่ะเข้าใจแล้วครับนะกระบวนการเป็นอย่างเงี้ยเขียนไล่เข้าไปอ่ะถ้ามันดูไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูนิยามนะครับแล้วค่อยถ้าเกิดคุณเริ่มจากนิยามยังไงมันก็ไม่ผิดนะครับเราอย่าเขียนผิดหรือตกหล่นอะไรไปนะอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่ทำสักทีนะเดี๋ยวจะให้เป็นงานพิเศษนะครับให้อธิบายว่าทำไมมันถึงตัวไหนมันน่าจะตกเร็วสุดไม่แน่ใจใครไปดูวิดีโอยังวิดีโอนี้ของโปรเฟสเซอร์เนี่ยดูยังใครยังไม่ดูไปดูนะแล้วลองทายดูว่าหลอดอันไหนมันตกถึงพื้นเร็วสุดวิธีการก็คือใช้ตัวนี้เป็นตัวเดายาวเท่าไหร่ก็ตาม i เท่ากันถูกป่ะนะครับแล้วก็ใช้ energy เนี่ยในการพิจารณาได้อันนี้นะครับโอเคส่วนหัวข้อถัดไปนะครับ work and power อันนี้ก็จะผมจะ
ไปไวๆนะครับ work จากเดิม force คูณ s ใช่ไหมครับคูณ displacement ถ้าเกิดไปเป็นตัว rotation เราก็จะได้ torque คูณกับ angular displacement นะอันนี้ก็คือเป็น work done by a constant torqueนะหรือทอร์กคงที่แต่ถ้าเกิดทอร์กไม่คงที่แล้วก็อินทิเกรตเอานะครับก็ตามสมการที่ 10.20 นี่คืออาทอร์กนะซึ่งทอร์กตัวนี้นี่อาจจะคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้นี่คือความหมายของเขาเนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับสมการ 10.22 ก็คือ kinetic energy ใช่ปะซึ่งตัว talk หรือ work ที่ done นะ work ที่ทำไปถูกกระทำไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น kinetic energy นั่นเองคอนเซปต์เดียวกันกับ linear motion แต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาหัวข้อที่เราคุยกันมาเนี่ยอันนี้มันซับซ้อนกว่าอีกใช่ป่ะเพราะว่า energy ของคุณเนี่ยนะครับอันนี้เป็น potential energy นะถูกเปลี่ยนไปเป็นทั้ง kinetic energy ในเทิงของ translation กับ kinetic energy ในเทิงของ rotationปนๆกันไปผมอยากให้คุณลองพิจารณารูปนี้ดีๆแล้วก็เขียนตามความเข้าใจของตัวเองออกมานะคุณจะได้เป็นอะไรอ่ะ mgh จะเท่ากับ1/2 mvc m กำลัง2บวกกับ1/2อันนี้เป็นของ i ใช่ไหม i อันนี้เป็น icm นะครับ icm แล้วก็v ICM แล้วก็โอเมก้ากำลัง2คุณจะได้อันนี้ก็คือเป็นอาการพิจารณา energy รวมของระบบถูกป่ะใช่ไหม potential energy ที่ถูกกระทำนะโดยนะครับโดย earth นะโดยโลกเนี่ยดึงลงมาเนี่ยให้ energy เราถูกเปลี่ยนไปเป็นนะครับไปเป็น translation นี่เป็น linear translation เป็นenergy ของตัวโยโย่เนี่ยในเทอมของลีเนียก็คือ1/2 mv cm กำลัง2แล้วก็บวกอยู่กับ1/2 icm ก็คือเป็น energy ที่ store อยู่ในนี้ในเทอมของอะไรการหมุนใช่ไหมก็1/2 icm โอเมก้ากำลัง2ถ้าเกิดเขียนไปคุณก็จะเจอว่ามันก็เท่ากันใช่ไหม mv cm กำลัง2บวกกับ1/2คูณด้วย1/2นะครับ m นะ mr กำลัง2ถูกเปล่าคูณกับ vcm กำลัง2ส่วนด้วย r กำลัง2นะครับแล้วเราก็ m ก็ตัด m ใช่ไหมเห็นไหมจะได้เหมือนกันนะครับคุณก็จะได้เป็น vcm ก็กลายไปเป็นอะไรอ่ะ4ส่วน square root 4ส่วน3 mgh นะ4ส่วน3 gh ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นตรงไหนก็ตามงั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ถ้าเกิดเราใส่ทอร์คเข้าไปด้วยนะครับอย่างในโยโย่อันนี้ผมบอกว่านอกจากนั้นแล้วผมดึงมันด้วยฟอร์สดีป่ะแทนที่มันจะอยู่นิ่งๆเนี่ยผมดึงมันด้วยฟอร์สขึ้นไปขนาด10นิวตันได้ป่ะคุณย่อมนึกได้ใช่ป่ะว่าความเร็วมันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆใช่ไหมครับงั้นคุณก็จะต้องมีอะไรครับตัวอะไรu บวกกับ k ใช่ไหม1สถานะที่1บวกกับ work done by ใช่ไหม work order ใช่ไหมเท่ากับ u บวก k ในสถานะที่2นี่แหละไอ้ work order อันนี้แหละก็มาจากเลยครับมาจาก torque นั่นเองนะคุณใส่ torque เข้าไป torque คูณด้วย theta นะคุณใส่ torque เข้าไปตลอดระยะการเดินทางเลยคุณก็คำนวณได้ใช่ไหมก็ผมอาจจะเอาไปออกข้อสอบนะแบบนี้โอเคเนาะไปต่อนะครับนี้ power ก็คือ torque คูณกับ omega ลักษณะเดียวกันกับ force คูณกับ velocity เป็นสมการที่ 10.23 นะงั้นนี่ก็ตรงไปตรงมานะครับลองคำนวณดูเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับบอกว่า an electric motor exerts a constant 10 newton meter torque on a grinding stone grinding stone คือหินเจียนะครับหินเจียพวกเราน่าจะเคยเห็นมั้งหน้าตานี้นะครับแล้วก็มีจานหมุนประมาณนี้นะครับแล้วปั่น
เราก็เอาเหล็กหรืออะไรก็ได้ที่เราจะจี้เอาเนื้อออกนะครับเอาไปจิ้มเข้าไปนะครับก็จะเกิดสปาร์ตเตอร์ไฟออกมาแล้วก็เนื้อเหล็กก็ถูกกินนี่คือ grinding wheel grinding stone นะครับ which has a moment of inertia of 2 kg เมตรกำลัง2 about its shaft แสดงว่าเนี้ยเขาบอกมาแล้วว่านะครับไอตัว grinding stone ตัวเนี้ยนะครับมี i รอบ shaft เท่ากับ2 kg เมตรกำลัง2เห็นเนาะบอกว่า the system starts from rest ก็คือหยุดนิ่งนะ find the work done by the motor in 8 seconds นะครับให้เวลา8วินาทีนะ and the grinding kinetic energy at this time k นะครับ what average power is derived by the motor ถามว่าทำงานใช้ power ไปเท่าไหร่ทำไงครับfind the work W done by the motor in 8 seconds and the grinding stone kinetic energy K at this time คือถาม2คำถามนะหา work กับหา kinetic energy นะครับแล้วก็ average นี้เรารู้ว่าอะไรเอ่ยเรารู้ว่าจาก work นะครับตอบคำถามแรกก่อนนะครับคำนวณ work นะครับ work ก็จะเท่ากับอะไรครับ torque คูณอะไรเอ่ยtorque คูณอะไรครับคูณด้วย theta ถูกป่ะ torque คูณด้วย theta นะครับทีนี้เราจะรู้ theta ได้ไงมันยิงข้อนี้นี่เดี๋ยวขอผมนึกก่อนนะก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเพราะว่าเราแอพพลาย constant torque นะ constant torque เราต้องหาอะไร torque ที่เราทราบแล้วเราต้องหา theta theta หายังไงครับหาไงดีมันมีอยู่สองทางที่จะไปเท่านั้นนะในการหาเทต้าเนี่ยคุณไม่ใช้ energy คุณก็ใช้ kinematics ใช่ไหมซึ่งในเคสเนี้ยเขาบอก constant torque ใช่ไหม constant torque เนี่ยมันกำลังให้เงื่อนงำเราว่าเพราะมัน constant torque ก็แสดงว่ามัน constant accelerationนะ constant acceleration พอเป็น constant acceleration นี่หมายความว่าไงครับถ้าเราพิจารณา kinetics kinematics ไอ้4สมการนั้นมันก็จะเอามาใช้ได้ใช่ป่ะถูกไหมไอ้4สมการนั้นก็จะเอามาใช้ได้นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันมี inertia 2 กิโลกรัมเมตรกำลัง2นะครับแต่ก่อนอื่นนะเราจะต้องรู้อะไรครับเราจะหาเทต้าบางทีผมเขียนอธิบายให้คุณฟังแบบเนี้ยคือผมจะพยายามเขียนว่ามันขาดอะไรแล้วผมก็เขียนต่อนะแต่ว่าเวลาคุณไปทำตอบคำถามนะคุณอาจจะต้องไปเรียบเรียงนิดนึงนะครับอ่ะพอไม่อย่างนั้นมันเป็นเซตสำเร็จมากเกินไปเราอาจจะแบบเอาไอ้นี่มายังไงนะครับเราจะทิ้งเป็นคำถามแล้วค่อยๆหาทีละสเต็ปวันหาเทต้าเทต้าเราจะรู้มาจากอะไรครับวงเล็บนะมีทีและอะไรครับอัลฟาใช่ไหมอัลฟามาจากอะไรครับนิวตันเซคันด์ลอว์นะครับแล้วเราก็บอกว่านะครับพิจารณานิวตันซัมเมชันทอร์กเท่ากับ
i อัลฟาเพราะฉะนั้นเอาทิศไหนดีเขาไม่ได้สนใจใช่ไหมเขาไม่ได้สนใจทิศผมขอใช้เป็นทิศตามมาตรฐานก็คือทิศทนเข็มเป็นบวกท่อของเราก็คือ10นิวตันเมตรเท่ากับ i เขาก็บอกมาแล้วว่า2นะอัลฟาเพราะฉะนั้นอัลฟาเท่ากับ5เรเดียนต่อวินาทีกำลัง2เราได้อัลฟาแล้วไงต่อเรามี t แล้วเรามีอัลฟาเพราะฉะนั้นเราก็หาเทต้าจะเท่ากับอะไรครับเทต้า0บวกกับอะไรครับโอเมก้า0 t บวกกับ1ส่วน2อัลฟา t กำลัง2ใช่ป่ะตรงนี้เป็น0ไป start from rest นี่เป็น0หมดนะครับเพราะฉะนั้นอัลฟาเทต้าก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วย5คูณด้วยเวลา8วินาทีใช่ไหมครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ8 8 6 4 6 4หาร2เหลือ3 2 320คูณ10 220หาร2เหลือ160นะครับนี่ก็เป็น160เรเดียนเราได้แล้วนี่นะเรารู้ว่าเราแอพพลายทอร์กคอนสแตนต์แล้วก็มีangular displacement เท่ากับเทต้าเพราะฉะนั้น work ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ10คูณด้วย160เท่ากับ1600หน่วยเป็นจูลได้เนาะครับพี่เนี่ยอ่ะต่อไปเขาบอกว่าหาอะไรครับหา kinetic energy at this time ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรที่8วินาทีนะเพราะว่าเราทำ work นะจากอะไรครับแล้วเราบอกว่าไงจากอะไรครับ work energy ใช่ไหมครับ theorem ใช่ไหมwork นะครับจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรเอ่ย kinetic energy ใช่ไหมแล้วได้ว่าไงครับ w ก็จะเท่ากับกำลัง2คูณด้วยอะไรเอ่ย i โอเมก้ากำลัง2แสดงว่า kinetic energy ของเราก็คือเท่ากับk เท่ากับ w นี่ก็คือตอบนะข้อ3ก็ถามว่าอะไรครับ power p average เท่ากับอะไรครับ w หารด้วย delta t นะซึ่งก็จะเท่ากับเท่าไหร่1600หารด้วยก็จะเท่ากับ8 26ใช่ไหม200หน่วยเป็นอะไรครับวัตต์นะได้เนาะโอเคครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะเกี่ยวข้องกันกับตัว rigid body เนี่ยก็เป็น angular momentum นะ angular momentum เนี่ยก็คล้ายๆกันกับ linear momentum นั่นแหละนะครับวิธีพิจารณาเหมือนกันเนาะแล้วผมก็จะขอยกทฤษฎีพื้นฐานของ angular momentum มาเลยนะครับพวกนี้แนะนำให้ไปอ่านเหมือนเดิมนะมันจะมีคำอธิบายต่างๆที่
ถ้าเราอ่านเราก็ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับAngular Momentum เป็นเวกเตอร์นะครับแล้วก็ถูกนิยามตามนี้นะ 10.24 ก็คือ R cross P โดยที่ P คือ Linear Momentum เห็นไหมในเคสนี้นี่เราใช้เป็น Particle ที่มีแขนนะกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมันอาจจะเป็นเส้นตรงหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็ตั้งจุดหมุนขึ้นมาเนี่ยนะครับตั้งจุดออริจินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีในเฟรมนี้ก็จะเกิดแขนออกมาเรา R ไปคูณกับ M นะครับตัวนี้ R คูณกับ P เนี่ย MV เนี่ยนะครับเลยได้ Angular Momentum มันเหมือนกันยังไงอะตอนที่เป็นโมเมนตัมเฉยๆอะมันเป็นโมเมนตัมที่ที่ไม่ต้องมายึดติดอยู่กับ frame of reference น่ะคือ v มัน observe อยู่บน initial frame of reference เหมือนกันแต่ว่าเราแค่ observe มันนะตัวนี้เราดันวัด origin ไปด้วยแสดงว่าไอ้ตัว origin ตัวนี้มันจะมีผลเสมอทำไมเราจะต้องเริ่ม origin ขึ้นมาก็เพราะว่าในเรื่อง rigid body เนี่ยสุดท้ายเราจะเอาไอ้ตัว origin ตัวนี้ไปปะไว้จุดตรง center of mass นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะแสดงว่าตัว r ตัวนี้ยังไงก็ตามนิยามมันจะดูสำหรับผมมันดูแบบว่าคุณสามารถที่จะมีเฟรมตรงนี้อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับ 10.24 เนี่ยถ้านิยามแบบนี้เฉยๆมันจะดูไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่เพราะเราอยู่แล้วก็เอาเวกเตอร์ rไป cross กับ v ด้วย v นี้เป็น particle แล้วว่าผมย้ายนี้ r ก็แตกต่างกันไปซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่อยู่reference frame เนี่ยเราเปลี่ยน origin ของ reference frame momentum มันก็เปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเอาตัว reference frame เนี่ยมา fix เอาไว้ณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของrigid body อันนี้มันจะเริ่มมีความหมายมากขึ้นเห็นเปล่าอย่างในรูป 10.24 เนี่ยคือเรามีออริจินเนี่ยนะครับตัว O เนี่ยมาปะอยู่ในตำแหน่งนึงนะครับเนี่ยเป็นแกนหมุนแกนนึงเนี่ยเป็น rotating axis แกนหมุนแกนนึงเท่านั้นเองมันสามารถย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เราจะยึดแกนนี้เอาไว้มันก็มีอยู่2กรณี1ก็คือไอ้ตัวออริจินเนี่ยไปอยู่ตรง CG แปลว่ามันก็หมุนรอบตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในเคสอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้คือแกนหมุนเนี่ยผ่าน CG นะเราสมมุติให้ลุงคนนี้นะหมุนรอบตัวเองไปนั้นในการที่เราเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยมันก็จะเกิดรอบแกน CG ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ไอนิยามของตัว angular momentum เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปนะเพราะว่ามันสามารถไปหมุนรอบแกนอื่นก็ได้อย่างเช่นผมบอกแผ่นชีทแผ่นเนี้ยผมเจาะรูแล้วผมก็เอาพินใส่เอาไว้นั้นแล้วก็กลายเป็นแผ่นนี้เคลื่อนที่ได้รอบจุดหมุนนี่ก็กลายไปเป็น rotating การ rotate รอบจุดหมุนที่ถูกฟิกเอาไว้จุดหนึ่งนะครับโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัว r ควร f นะครับก็คือการ momentum change นะครับ l คือ momentum แล้ว momentum changeในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือเหมือนกับ impulsive force ลักษณะแบบนั้นแหละนะครับนะ rate of change of angular momentum นะครับก็จะเท่ากันกับ torque ของ net force นะครับ acting on it แล้วเราก็บอกว่าไงนะ momentum change เท่ากับtorque คูณ dt เราก็เรียกว่า torque คูณ dt ว่า impulse ถูกไหมแต่ว่าเป็น angular impulseแบบเดียวกันกับใน linear momentum นะครับmomentum ก็จะหมุนรอบแกนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเวกเตอร์นะมีทิศเดียวกันกับโอเมก้าสมการที่ 10.28 นี่ตัว i เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นเวกเตอร์นะครับตัว i มันเป็นตัว moment of inertia นะครับลองดูนะบอกว่าอะเทอร์ไบแฟนอะเทอร์ไบแฟน in a jet engine has a moment of inertia
เท่ากับ 2.5 กิโลกรัมเมตรกำลัง2จะเห็นว่าพอเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่ได้เน้นอะไรมากมายเขาก็จะให้ moment of inertia มาเลยแต่เราต้องรู้จักmeaning ของมันนะครับ about its axis of rotation ก็คือหมุนรอบแกนหมุนมันนั่นแหละ as the turbine start up its angular velocity is given by แต่มัน u z นะครับเท่ากับเท่านี้ find the fan angular momentum ทำไงครับ as a function of time and find its value at t เท่ากับ3 second ทำไงครับก็ไม่ยากเย็นใช่ป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า l นะครับจะเท่ากับอะไรเอ่ย i คูณโอเมก้าทีนี้โอเมก้าของเรามันเป็นโอเมก้า t ใช่มั้ย l ก็เป็นโอเมก้า t i เปลี่ยนตามความเร็วไหมครับ i ไม่ได้เปลี่ยน i เป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้น l t ก็จะเท่ากับอะไร 2.5 คูณด้วย40 t กำลัง3 t กำลัง2นะครับให้หา angular momentum as a function of time ก็ตอบเลย and its value at t เท่ากับ3นะ at t เท่ากับ3เพราะฉะนั้น l 3ก็จะเท่ากับ 2.5 คูณด้วย40แล้วคูณด้วย3กำลัง2นะครับคุณก็จิ้มคิดเลขต่อ find the net torque on the fan as a function of time and find its value at t เท่ากับ3วินาทีอีกแล้วนะครับ find the net torque นะทำยังไงครับ find the net torqueทำไงเอ่ยเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์อะไรเอ่ย Fahrenheit Torque ต้องเป็นนะครับ Torque เท่ากับย้อนดูก็ได้นะครับเท่ากับ I Alpha ถูกไหมครับหรือเท่ากับ I อะไรเอ่ย D อะไรครับ D Omega by DT ถูกเปล่าเพราะฉะนั้นทอร์กก็จะเท่ากับอะไรครับ i นะเท่ากับ 2.5 นะแล้วก็ d อะไรครับ40 t กำลัง2 by dt 2.5 คูณด้วยเท่าไหร่ครับ2คูณด้วย40ถูกป่ะคูณด้วย t นะเท่าได้เท่าไรครับ 2.5 คูณ2ได้5 5 4 20ก็คือ200 t ครับถ้าเขียนให้ถูกต้องให้ดีๆแล้วก็จะต้องเขียนว่าเพราะฉะนั้น torque as a function of time เท่ากับตัวนี้แล้วก็Talk ที่3ก็เท่ากับ200คูณด้วย3เท่ากับ600หน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับต อ่ะมาดูอันส่วนสุดท้ายของ angular momentum นะครับ angular moment ก็คือ conservation of angular momentum angular momentum ก็จะมีกฎการอนุรักษ์เหมือนกันกับ momentum เป็น linear momentum นะครับก็คือ dl by dt เท่ากับ0ใช่ไหม system 2 system เนี่ย dl by dt 0คือไม่มี change เพราะฉะนั้น l ในสถานะใดก็ตามจะต้องเท่ากันเสมอนะครับก็เป็นที่มาของตัวอย่างนี้นะครับก็คือมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งนะหมุนรอบตัวเองนะหมุนรอบ CG ตามที่เมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังก็บอกว่า a physics professor stand at the center of a frictionless turntable with arms outstretched and a 5 kg dumbbell in each hand หมุน
โปรเฟสเซอร์เขาต้องแข็งแรงพอสมควรยก5กิโลกรัมแล้วกางไปได้ขนาดนั้นนะ He said rotating about the vertical axis making one revolution in 2 seconds นี่เขาบอกเป็นไนยะมาว่ามันคืออะไรครับ1รอบเท่ากับ2วินาที1รอบใช้เวลา2วินาทีแสดงว่าอันนี้เขาบอกเป็นความถี่มานะแล้วก็บอกไงครับFind his final angular velocity if he pulls the dumbbell into his stomach นะครับคือเขาหดตัวดัมเบลเข้ามาข้างในนะครับแล้วก็อะไรต่อ his moment of inertia without the dumbbell is 3 กิโลกรัมต่อ3 กิโลกรัมเมตรกำลัง2 with his with arms outstretched and 2.2 กิโลกรัมเมตรกำลัง2 with his arm at his stomachthe dumbbell are 0.1 เมตร from the axis initially and 2 at the end 0.2 at the end นะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าเราจะต้องคำนวณหาอะไรครับไอ้ angular angular momentum นะข้อนี้ก็บอกว่า L2 L1 จะเท่ากับ L2L1 เท่ากับ L2 ครับโดยที่ L1 ก็คืออะไรครับ I 1โอเมก้า1ใช่ไหมครับแล้วก็เท่ากับ I 2โอเมก้า2เหมือนกับ MV อ่ะ M1 V1 M2 V2 มันแค่หมุนเท่านั้นเองเนี่ยดู I 1นะครับซึ่งอันเนี้ยเราพิจารณาเป็นMR กำลัง2ก็ได้ใช่มั้ยเพราะว่าตะลุงโปรเฟสเซอร์นี่เขามันมี2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็น moment of inertia ของตัวลุงเขาใช่มั้ยอันนี้ก็คือของโปรเฟสเซอร์บวกกับอะไรครับของดัมเบลนะนี่มันมี2 ส่วนร่วมอยู่ด้วยกันในสภาวะที่1และ2นะครับมันในสภาวะที่1ก็คือ I โปรเฟสเซอร์บวกกับ I ดัมเบลคูณด้วยโอเมก้า1เท่ากับโอเมก้ามันเท่ากันถูกป่ะเพราะมันหมุนเป็นทั้งระบบเลยโอเมก้าเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นนะครับ I professor บวกกับ I dumbbell 2โอเมก้า2ที่เหลือก็แทนค่าเขาถามบอกว่า final angular velocity ใช่ไหมก็คือหาเลยครับโอเมก้า2 final angular velocity หาโอเมก้า2นะครับลองแทนค่าดูมองในสภาวะที่1นะสภาวะที่1เนี่ยเขามีเท่าไหร่นะเขามีarm stretch เขามีค่าอันนี้เห็นไหมบอก his moment of inertia without the dumbbells is 3with arm stretched and 2.2 with his arm at his stomach นะครับแปลว่าสภาวะที่1นี่ของโปรเฟสเซอร์ก็คือ 3.0 ใช่ไหมเขา final velocity อันนี้สภาวะที่1 1กับ2 before กับ after 3นะครับจะเท่ากับตัวนี้ก็คือ 2.2 ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมารวมกับเลยครับตัวดัมเบล I ดัมเบลเนี่ยก็คือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเราพิจารณาดัมเบลเป็นพาร์ติเคิลถูกป่าวเป็นก้อนๆเพราะนั้นมันก็คือ M ดัมเบลแล้วก็ R กำลัง2แต่มันมี2อันก็ต้องคูณ2เข้าไปด้วยเนาะ
เราก็ได้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.0 บวกกับ2คูณด้วย M M ดัมเบลคือ5กิโลนะครับคูณด้วย R ดัมเบล R แรกคือเท่าไหร่ครับ1แล้วก็ R เท่ากับ 0.2 ในภายหลังนี้ต่อไปเหลือโอเมก้าใช่ไหมครับบอกว่าที่สถานะแรกนะครับที่สเตทที่หนึ่งโปรเฟสเซอร์หมุนเท่าไหร่นะครับสองหมุนหนึ่งรอบในสองวินาทีใช่ไหมหนึ่งรอบใน2 second นะ revolve นะ make one revolution in 2 second เพราะฉะนั้นความถี่ของเขาอันนี้ก็คือคาบใช่ไหมครับ1รอบใน2 second 1 frequency ก็คือ1ส่วนไทยนะครับหรือ2 pi f ก็จะเท่ากับ2 pi ส่วน t เท่ากับโอเมก้าดังนั้นนะครับโอเมก้า1ก็จะเท่ากับ2พายส่วนด้วย t เท่ากับ2พายส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ2วินาทีหรือเท่ากับพายผมขอติดตัวแปรไว้นะเท่ากับพายเราก็จะได้ว่าไงครับเพราะฉะนั้นโอเมก้า2ก็จะเท่ากับอะไรเอ่ย3บวกกับ2คูณท่าที่10ก็ได้13ใช่ไหมครับ13คูณด้วยโอเมก้า1ก็คือพายหารด้วยเท่าไหร่ครับ 0.2 อันนี้10ใช่ไหม52คูณ10 0.2 กำลัง2ได้ 0.04 คูณ10ก็ได้ 0.4 2.2 บวก 0.4 ได้ 2.6 ใช่ไหมครับหารด้วย 2.6 แล้วก็ค่อยกดทิ้งเล็กทีเดียวนะครับเราก็จะได้เท่ากับ13จริงๆแล้วเริ่มค่อนข้างสวยเห็นปะ13 2 26ใช่ป่ะเห็นป่ะถ้าผมเอา10คูณเอา10คูณทั้งบนและล่างนะ10คูณ10คูณนะก็กลายไปเป็น5พายถูกป่ะใช่ไหมอันนี้เป็น26 13หาร2ตอบ5พายนะครับหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีเร็วขึ้นเท่าไหร่อ่ะ5เท่าเห็นป่ะหมุนเร็วขึ้น5เท่านะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสัก5นาทีเนาะ11โมงเดี๋ยวเรากลับมาในระหว่างนี้ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวรอถามมาได้เรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้ามี